สวัสดีค่ะสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะที่กำลังหาดูแล้วก็อยากจะได้เครื่องอบขวดนมนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังมองหาว่าจะตัวไหนดีที่จะจบเพราะว่าอย่างนุ้ยเองอะค่ะเป็นแม่มือใหม่ที่ก็ลองมาหลายอย่างลองมาหลายยี่ห้อแต่มันก็คือยังไม่ตอบโจทย์แต่ว่านะล่าสุดตอนนี้คือตอบโจทย์มากสำหรับเครื่องนึ่งขวดนมรุ่นนี้นะคะเพราะว่าคือโดยปกติเครื่องนึ่งขวดนมหลายๆยี่ห้อนี้พอสมมติว่าพอนึ่งเสร็จปุ๊บคือเขาจะไม่แห้งเนี่ยค่ะอันนี้ให้ดูสำหรับที่นึ่งเสร็จแล้วคือมันจะไม่มีละอองน้ำเขาเรียกว่าละอองอากาศที่จะเป็นไอน้ำเลยอะค่ะจะแห้งแกรกแล้วก็แบบเวลาเราจับเนี่ยเราก็จะสะดวกคือมีความรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากเพราะว่ามันไม่มีน้ำค้างอยู่เลยมันไม่มีไอที่ค้างอยู่อันนี้มันจะแห้งแบบคือจับแล้วสวยมือสะอาดมือมากอะนะคะคือตอนแรกเราก็ใช้ยี่ห้อเดียวกับขวดนมเลยเอเวนเราว่ามันก็ยังไม่แห้งอะพอนึ่งเสร็จมันยังเป็นไอน้ำในขวดนมซึ่งเราจับแล้วเราก็เฉอะแฉะมือเราก็เลยอุ้ยหาหลายยี่ห้อเลยค่ะแต่ล่าสุดก็มาจบที่ตัวเนี้ยเลยง่ายมากก็คือข้างในนะคะจุมากเดี๋ยวตอนนี้นึ่งอยู่นี่ค่ะข้างในก็คือวางได้โหเยอะมากคือทาน1วันเนี่ยก็คือล้างแค่รอบเดียวเช้ามารอบเดียวเองนะคะเนี่ยก็ใส่วางเรียงเขาก็จะมีแบบเป็นช่องเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นที่เสียบขวดต่างๆอยู่ที่ฐานนะคะแต่ตอนนี้ใส่แล้วก็มองไม่เห็นก็จะใส่ได้เยอะมากเสร็จแล้วก็ปิดแล้วข้างล่างสุดเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนที่ใส่น้ำไอนาใส่น้ำเข้าไปข้างล่างตรงเนี้ยยกอันนี้ขึ้นมานะคะใส่แล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วก็กดเลข1จบเลยก็คือประมาณไม่ได้นั่งจับเวลาเหมือนกันไม่นานค่ะเขาก็จะตัดของเขาเองอัตโนมัติพอเนี่ยนึ่งสุกเสร็จแล้วก็จะแห้งแกรกอย่างนี้เลยแล้วเราก็จะจับสวยมือมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบมากเลยแล้วเลยมาแบ่งปันสำหรับคุณแม่มือใหม่คือบอกเลยว่าลองผิดลองถูกมาตลอดเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปถามใครเนาะเรื่องพวกนี้แต่บางทีแบบเราก็ลองมาเสิร์ชดูหาข้อมูลเฮ้ยถ้าเจอมีคนที่มาแบ่งปันแบบนุ้ยทำอย่างเงี้ยคงจะดีอะค่ะก็เลยมาแบ่งปันสำหรับคุณแม่มือใหม่นะคะที่คือนุ้ยเอามาแชร์เผื่อจะได้แบบเฮ้ยเก็ตไอเดียว่าเจ๋งเพราะว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหาเดียวกับนุ้ยเลยก็คือพอนึ่งเสร็จมันจะเป็นเหื่อมันจะเป็นไออยู่ข้างในมันจะเป็นมีน้ำอยู่ที่ขวดมันจะไม่ได้แห้งแกรกแบบเนี้ยพอแห้งเสร็จแล้วหูเราแบบเราชอบมากเลยอ่ะมันสวยมือแล้วมันก็จับมันโอเคมากอ่ะบอกเลยว่าจบจริงวันนี้นะคะก็มีมาแบ่งปันเครื่องนึ่งขวดนมที่ตอบโจทย์สำหรับคุณแม่มือใหม่ราคาก็ไม่แพงมากนะคะบ๊ายบายค่ะ